เช้านี้เราจะได้ฟังพระเจ้าพระเจ้าร่วมกันนะครับฟังคําเทศนาในพระธรรมเนหมีนะครับที่จะได้เทศนามาต่อเนื่องนะครับวันนี้เป็นครั้งที่12บสองนะครับจากพระธรรมเนหมีบทที่เข้อ38จนถึงบทที่10ข้อ39นะครับบทที่9ข้อ38ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายของบทที่9ครั้งที่แล้วไม่ได้ไม่ไม่ได้เทศข้อสุดท้ายเพราะว่าจะข้ามมาในครั้งนี้นะครับจนถึงบทที่10ข้อ39นะครับ เพื่อประหยัดเวลาเราจะอ่านบทที่9ข้อ38แล้วก็บทที่10ข้อ28ถึงข้อที่39นะครับจะข้าม27ข้อแรกของบทที่10ไปนะครับเียนเชียงพน้องลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับเพื่อเราจะให้เกียรติพระเจ้าแล้วเราจะอ่านโดยพร้อมเพียงกันนะครับบทที่9ข้อ38มัทธรรเนหมีนะครับบอกว่าด้วยเหตุนี้ เราทั้งหลายจึงทำพันธสัญญามั่นคงและบันทึกไว้เจ้านายคนเลวีและปุโรหิตของเราทั้งหลายจึงประทับตราของเขาวไว้บทที่ 10: ข้อ28นะครับส่วนประชาชนที่เหลือบรรดาปุโรหิตคนเลวีคนเฝ้าประตูนักร้องบ่าวไพร่ประจำพระวิหารและคนทั้งปวงผู้ได้แยกตัวออกจากชนชาติทั้งหลายของแผ่นดินเหล่านั้น มาถือธรรมบัญญัติของพระเจ้าทั้งภรรยาของเขาบุตรชายบุตรหญิงของเขาและคนทั้งปวงผู้มีความรู้และความเข้าใจได้สมทบกับพี่น้องของเขากับคุณนางของเขาเข้าในการสาบานและปฏิญาณที่จะดำเนินตามธรรมบัญญัติของพระเจ้าซึ่งทรงมอบไว้กับโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าและที่จะรักษาและกระทำตามพระบัญญัติของพระยาวเวองค์เจ้านายของเรา และตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของพระองค์และที่เราทั้งหลายจะไม่ยกบุตรหญิงของเราให้แก่ชนชาติทั้งหลายของแผ่นดินนั้นและไม่รับบุตรหญิงของเขาทั้งหลายมาให้บุตรชายของเราและถ้าชนชาติทั้งหลายของแผ่นดินนั้นนำเครื่องใช้หรือข้าวอย่างใดๆมาขายในวันสะบาโตเราจะไม่ซื้อจากเขาในวันสะบาโตหรือในวันบริสุทธิ์และเราจะไม่เก็บผลของปีที่เจ็ และไม่เก็บหนี้สินทุกอย่างและเราทั้งหลายได้กำหนดไว้ว่าจะให้คิดกับตัวเราเป็นรายปีให้เสียเงินคนละห้ากรัมเพื่อการปฏิบัติในพระนิเวศของพระเจ้าของเราคือให้เป็นราคาขนมปังตั้งถวายธัญบูชาเนืองนิดเครื่องเผาบูชาทั้งตัวเนืองนิดสำหรับสบโตต่างๆวันขึ้นหนึ่งค่ำเทศกาลเลี้ยงต่างๆสิ่งของบริสุทธิ์และเครื่องบูชาลบล้างบาป เพื่อทำการลบมนทินบาปของพวกอิสราเอลสำหรับงานทุกอย่างในพระนิเวศของพระเจ้าของเราทั้งหลายด้วยคือบรรดาปุโรหิตคนเลวีและประชาชนผู้นำฟืนมาทว่านำเข้ามาในพระนิเวศของพระเจ้าของเราตามครอบครูบรรพบุรุษของเราตามเวลากำหนดเป็นปีๆไปเพื่อเผาบนแท่นบูชาแห่งพระยาเวพระเจ้าของเรา ตามที่บันทึกไว้ในธรรมบัญญัติเราผูกมัดตัวเราไว้ที่จะนำผลแรกแห่งที่ดินของเราและผลแรกของผลต้นไม้ทั้งสิ้นทุกปีมาอย่างพระนิเวศของพระยาวเวเราจะนำบุตรชายหัวปีและสัตว์หัวปีของเราตามที่บันทึกไว้ในธรรมบัญญัติและลูกหัวปีแห่งฝูงวัวและฝูงแพะแกะของเรามายังพระนิเวศของพระเจ้าของเรายังปุโรหิตผู้ปฏิบัติอยู่ในพระนิเวศแห่งพระเจ้าของเรา และที่จะนําแป้งอย่างดีของเราเครื่องถวายของเราผลไม้ของต้นไม้ทุกต้นเล่าอางุ่นใหม่และน้ํามันมายังบรรดาปุโรหิตมายังห้องพนิเวศของพระเจ้าของเราและที่จะนําทัศางจากแผ่นดินของเรามาให้คนเลวีเพราะคนเลวีเป็นผู้เก็บทัศางจากเมืองชนบททั้งสิ้นของเราและปุโรหิตพงพันุ์ของอารโรนจะอยู่กับเลวีเมื่อคนเลวีได้รับทศาง และคนเลวีจะนำทสาแงของทสาแงมายังพระนิเวศของพระเจ้าของเรามายังห้องอยังคลังพัสดุชาชนอิสราเอลและพงพันเลวีจะนำเครื่องถวายคือข้าวเหล้าองุ่นใหม่และน้ำมันมายังห้องซึ่งเป็นที่เก็บเครื่องใช้ของสถานน้ำมการและที่อยู่ของปุโรหิตผู้ปฏิบัติและคนเฝ้าประตูและนักร้องเราจะไม่เพิกเฉยต่อพระนิเวศของพระเจ้าของเราให้เราอธิษฐานด้วยกันครับ ข้าแต่พระเจ้าเราสาธุการพระองค์และโมทนาพระคุณของพระเจ้าสำหรับพระวจนะทุกตอนที่มาจากพระโอษของพระเจ้าขอให้เช้านี้เราทั้งหลายได้น้อมรับพระวจนะของพระเจ้าเพื่อจะนําการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวของเราทั้งหลายขอพระองค์ทรงบทเมตตาที่เราจะไม่เพียงแต่ผู้ฟังแต่จะเป็นเพียงจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าด้วยขอพระพรมายังทั้งผู้เทศและผู้ที่ฟังคําเทศนานี้ทั้งในห้องประชุม และในวิดีโอในต่อไปข้างหน้าให้ได้รับพระพรมากมายจากพระเจ้าและเปลี่ยนแปลงชีวิตเติบโตขึ้นสู่ความภพยบุญขององค์พระเยซูทุกวันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญนั่งลงได้นะครับในครั้งที่แล้วนะครับเราได้เทศนาในเนหมีบทที e H M e B ่9นะครับใน37ข้อแรกเนี่ยซึ่งในครั้งที่แล้วเราได้รู้จักกับพระเจ้าที่เราเชื่อ พี่น้องกี่คนครับได้บอกกับตัวเองได้ว่าเรารู้จักพระเจ้าที่เราเชื่อและบอกเอเมนครั้งที่แล้วเราได้เห็นถึงพระลักษณะของพระเจ้าถึง8ปประการซึ่งเป็นพระเจ้าที่ปรากฏพระองค์เองเป็นพระเจ้าที่ช่วยให้เรารู้จักกับพระองค์เรารู้แล้วว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกและสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงทั้งโลกไม่ได้เกิดด้วยความบังเอิญเรารู้จักพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าผู้ทรงเรียกเรา และพระองค์ทรงเรียกเราโดยชื่อของเราและเลือกเราไว้สําหรับพระราชกิจของพระองค์เรารู้จักพระเจ้าที่เราเชื่อแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ปลดปล่อยเราจากพันธนาการจากของความบาปทั้งหมดและปลดปล่อยเราจากความทุกข์ใจทั้งปวงเรารู้จักพระเจ้าที่เราเชื่อแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ประทานหลักที่ชัดเจนในการเนรนิื่นชีวตแก่เราประจําวันและตลอดชั่วชีวิตของเรา เรารู้จักพระเจ้าที่เราเชื่อแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้เลี้ยงดูเราและไม่เคยทําให้เราต้องขัดสนและไม่เคยทอดทิ้งเราเลยแม้แต่เวลาเดียวเรารู้จักพระเจ้าที่เราเชื่อแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งการอภัยบาปเมื่อเรากลับใจใหม่พระองค์ทรงพร้อมให้อภัยพระองค์ทรงไม่ได้เพียงไม่ได้รอฟังคําแก้ตัวพระองค์ทรงรอฟังคําสารภาพและกลับใจใหม่อย่างแท้จริง เรารู้จักพระเจ้าที่เราเชื่อแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงอวยพรเราและจะทรงประทานชัยชนะให้กับชีวิตของเราอย่างแน่นอนเราไม่ใช่ลูกแห่งความาพ่ายแพ้แต่เราคือลูกแห่งชัยชนะของพระเจ้าและเรารู้จักพระเจ้าที่เราเชื่อแล้วว่าพระองค์ทรงยุติธรรมพระองค์จะตีตสอนเราพระองค์จะสอนเราพระองค์จะช่วยเราให้เราเติบโตขึ้นและเปลี่ยนแปลงชีวิตมากยิ่งขึ้น พี่น้องเราได้ฟังไปแล้วใน37ข้อแรกแล้วว่าคนอิสราเอลเมื่อเขาได้กลับมาหาพระเจ้าและเขารู้จักพระเจ้าที่เขาเชื่อและเขามีความมั่นใจในพระเจ้าที่เขาเชื่อใน,ในข้อที่38และในตอนนื่งถึงบทที่10ตลอดทั้งบทเนี่ยเป็นส่วนของประชาชนละที่เขาจะตอบสนองพระเจ้าที่เขารู้จักนั้นหัวข้อคําเทศนาวันนี้นจึงเป็นหัวข้อว่าตอบสนองพระเจ้า ที่ท่านเชื่อเมื่อเรารู้จักกับพระเจ้าพระลักษณะของพระองค์ตั้งแปดประการพระเจ้าทรงดีอย่างนั้นดีอย่างโนู้นดีอย่างน,าน,างนี้ในบทที่10ต่อมาเนี่ยทุกคนจึงน้อมใจกันเพื่อจะตอบสนองพระเจ้าที่เขาเชื่อที่น้องทีล่ลายิ่งถ้าเราเพียงแต่เชื่อว่ามีพระเจ้าแต่เราไม่รู้จักพระเจ้าที่เราเชื่ออย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นคริสเตียน อาจจะหมายถึงคนที่รู้ประวัติศาสตร์รู้มีความรู้ในวิชาศาสนาและพระกมภีร์ก็บอกว่าแม้แต่ผีมาวิญญาณชั่วก็เชื่อว่ามีพระเจ้าผียังบอกเลยว่าพระเยซูจะมายุ่งกับเราทําไมผีเองก็รู้จักว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าดังนั้นเพียงแต่ที่เราเชื่อว่ามีพระเจ้าเชื่อพระเจ้าสร้างโลกอย่างนี้ยังไม่ได้เป็นคริสเตียนอย่างนี้ยังไม่ได้ถือเป็นลูกของพระเจ้าอย่างแท้จริง แล้วถ้าในในขั้นถัดมาคือเรารู้จักพระเจ้าที่เราเชื่อแล้วเรารู้จักกับพระเจ้าที่เราเชื่อแต่เราไม่ตอบสนองอะไรเลยกับพระเจ้าพระเจ้าว่ายัางไงเราก็ไม่ตอบสนองเราไม่ได้ตอบสนองในน้ำพระทัยและในการทรงนำของพระเจ้าอย่างนี้แม้เป็นผู้เชื่อแต่ก็ไม่ได้เป็นสาวกติดตามพระเกยตสุคริสอย่างแท้จริงและคนที่ไม่ได เพราะว่าใน,ในยุคสมัยของพระเยซูคริสต์เจ้าเองเนี่ยมีหลายคนที่เขาก็รู้จักพระเจ้าที่เชื่อแต่สุดท้ายเมื่อถึงยามคับขันเขาก็ทิ้งพระเยซูไปที่น้องจะมีคนจํานวนไม่น้อยทีเดียวที่อาจจะบอกว่าข้าพเจ้าเชื่อและข้าพเจ้าก็รู้จักกับพระเจ้าแต่วันหนึ่งเมื่อถึงยามคับขันของชีวิตวันหนึ่งเมื่อถึงจุดที่ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างเนี่ยคาถามคือเราจะตอบสนองพระเจ้า หรือเราจะละทิ้งพระเจ้าพี่น้องคนที่จะสาม,มารถเดินติดตามพระเจ้าจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเนี่ยคือคนที่ตอบสนองพระเจ้าคือคนที่พร้อมที่จะกระทําตามและเดินติดตามพระเจ้าตามน้ําพระทัยตามการทรงเรียกของพระเจ้าพี่น้องแต่การตอบสนองพระเจ้าของเราเนี่ยไม่ได้เกิดจากความหวาดกลัวนะครับไม่ได้เกิดจากความหวาดกลัวไม่ได้เกิดจากความรู้สึกว่า พระองค์นี้ดูดุจ้องที่จะทำร้ายเราถ้าเราไม่ไม่เอาอะไรมาถวายหรือไม่ตอบสนองแต่การที่เราตอบสนองและเดนติดตามพระเจ้าได้ใจที่เชื่อฟังเนี่ยมันเกิดจากความรักที่พระเจ้าทรงสัมผัสใจใเราอาจารย์เปาโลบอกในโรมบทที่12ข้อที่1นึ่งอย่างชัดเจนบอกว่าโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าเนี่ยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้า เราจึงถวายตัวของเราเราจึงถวายตัวของเราเราจึงถวายตัวเราเป็นเครื่องบูชาอันมีชีวิตและบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้านี่น้องจากนั้นาการที่เรามานมัสก,การในวันอาทิตย์การที่เรามาโบสถ์การที่เราตอบสนองคําเทศนาเนี่ยไม่ได้เกิดจากความหวาดกลัวจนตัวสั่นเพียงเท่านั้นแน่นอนพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่น่าเกรงกลัวด้วยและน่าเกรงขามด้วยงั้นอย่าล้อเล่นกับพระเจ้า แต่การที่เราเดินติดตามพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์แล้วตอบสนองเราเติบโตขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราเรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราเรารู้พระเจ้าทรงมีพระคุณต่อเราเราจึงตอบสนองพระองค์น้องใครที่เคยจีบคนอื่นหรือเคยถูกคนอื่นจีบอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะรู้ว่าเมื่อเราถูกจีบบ่อยๆนะไมเมื่อเราถูกจีบบ่อยๆหรือเมื่อเราไปจีบใครบ่อยๆเนี่ย ความรักที่เราให้เขาหรือความรักที่เขาให้เรามันทำให้เกิดอะไรขึ้นในหัวใจของเราครับมันละลายใช่ไหมอย่างมีคนชอบพูดบ่อยๆใช่ไหมว่าร,รักแท้แพ้อะไรนะอะไรนะแพ้ตือใช่ไหมร,ร,รักแท้ไม่ได้แพ้เงินนะครับรักแท้แพ้การที่ไปตือ้อไปคุยไปทําดีด้วย สมมุติมีคนหนึ่งเนี่ยทำดีกับเรานะครับทำดีกับเราทุกวนันเชา้าสายบ่ายข้ามยามเย็นเนี่ยเราจะไม่รักเขาเหรอเราจะไม่อยากคบก็บเป็นเพื่อนเชียวเหรอถ้าเขาทำดีกับเราอย่างจริงใจและอย่างต่อเนื่องด้วยดังนั้นเช่นเดียวกันการที่คริสเตียนเราตอบสนองเดินติดตามพระเยซูคริสต์ไม่เพียงแต่เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นพระ้ยิ่งใหญ่ไม่เพียงแต่เรารู้จักกับพระเจ้าที่เราเชื่อแต่เราพร้อมที่จะตอบสนองพระเจ้าที่เรารู้จักด้วย พี่น้องในหลายๆครั้งนะครับหลายครั้งเรามีคําถามกับตัวเองว่าทําไมชีวิตเรามันไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเคยถามตัวเองอย่างนี้ไหมครับทําไมเรามาโบสต้องหลายทีแล้วไม่เห็นเปลี่ยนแปลงไปดีกว่าเดิมเลยทําไมชีวิตเราไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเลยทําไมครอบครัวเราอุตส่าห์ไปเปลี่ยนบัตรประชาชนในว่าเป็นคริสแล้วนะทําไมไม่เห็นมีความสุขขึ้นเลย <laughs> อ่ะอุตส่าห์จูงมือไปนะไปเปลี่ยนบัตรเป็นคริสหมดเลยทั้งบ้านเนี่ยทาไมไม่เห็นมีความสุขขึ้นเลย ทำไมเราไม่เห็นมีการเกิดผลในชีวิตเราเท่าไหร่เลยทำไมเราไม่ค่อยประสบความสําเร็จในการเดินกับพระเจ้าหรือในการทําอะไรเท่าไหร่เลยนะพี่น้องบางทีคําถามแบบเนี้คําตอบมันไม่ได้อยู่ที่ว่าพระเจ้าไม่ดีหรือพระเจ้าไม่ช่วยแต่มันคําตอบมันอยู่ที่ว่าเราอาจจะไม่ได้ตอบสนองต่อการทรงนําของพระเจ้าก็ได้บางทีพระเจ้าทรงหยิบยื่นมือมาแต่เราเราปัดมือพระเจ้าทิ้งแล้วใครจะสามารถช่วยท่านได บางทีพระองค์ทรงหยิบยื่นวิธีการช่วยเหลือมาแต่เราปัดทิ้งเราละเลยเราไม่สนใจเราไม่ตอบสนองเราไม่ได้ฟังเราไม่ได้มองเราไม่ได้คิดตามพี่น้องห้ายต่อหลายครั้งที่เรามีปัญหาชีวิตหรือเราไม่ประสบความสำเร็จมันไม่ได้เกิดจากพระเจ้าไม่ดีเพราะพระองค์เปลี่ยนแปลงพระองค์เองไม่ได้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ดียอดเยี่ยมแต่มันเกิดจากเราเองอาจจะไม่ได้ตอบสนองพระเจ้ามากเพียงพอพี่น้องเมื่อ เราอ่านจากพระวจะนะพระเจ้าตลอดทั้งเล่มและบวกกับอย่างผมที่หรือท่านเองก็ตามเนี่ยที่เรารู้จักกับพระเจ้าไปการส่วนตัวมายาวนานพอเนี่ยเราจะรู้แล้วเราจะมั่นใจอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าพระเจ้าเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนแปลงมีแต่เราอะที่เปลี่ยนไปใช่ไหมพระเจ้าพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงมีแต่เราอะชอบเปลี่ยนไปเรื่อยๆชอบเปลี่ยนใจ เดี๋ยวด,เดยวยีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวรักเดี๋ยวไม่ชอบเดี๋ยวโมโหเดี๋ยวงอนแล้วพระเจ้าไม่เคยนิ่งเงียบนะครับมีแต่เราอะที่นิ่งเฉยพระเจ้าไม่เคยไม่พูดกับเรานะครับมีแต่เราเองหลายครั้งที่เราไม่ฟังพระเจ้าต่างหากฉะนั้นในเช้าวันนี้นะขอให้เราได้มาถึงอีกบันไดอีกขั้นหนึ่งของการเดินติดตามพระเจ้าไม่ใช่เพียงแต่เราเชื่อว่ามีพระเจ้านั่นคืออนุบาลสุดแล้วหรือ เรารู้จักพระเจ้าที่เราเชื่อซึ่งก็เติบโตขึ้นอย่างดีแต่ขอให้เราร่วมกันมาอีกขั้นหนึ่งคือการตอบสนองพระเจ้าด้วยเอเมนไหมครับพระกัมภีในตอนนี้เนี่ยคนอิตาเลียเ,เขาได้ตอบสนองพระเจ้าเขาได้ตอบสนองพระเจ้าอยู่อย่างน้อยสี่ประการข้อ38เนี่ยเริ่มต้นในบทที่9บอกว่าด้วยเหตุนี้เราทั้งหลายจึงทำารรทสัญญามั่นคงและบันทึกไว้เจ้านายคนเลวีและบุตรตุรหิตเรทั้งหลายจึง ประทับตาของเขาไว้สมัยก่อนใช้การประทับตรานะฮะอาจจะไม่ยียังไม่มีลายเซ็นหรือว่ายังไม่มีแบบแปะนิ้วโป้งอะไรแบบที่เราถนัดนะฮะหรือไม่มีลายเซ็นเขาใช้การประทับตรามันเป็นเหมือนกับการทําสัญญาสองฝ่ายพี่น้องหลายคนเคยทําสัญญาใช่ไหมครับสัญญาซื้อขายสัญญาเช่าซื้ออะไรก็ตามเนี่ยสัญญาจะไม่มีผลบังคับถ้าทําอยู่ฝ่ายเดียวถูกไหมครับเราจะ ขายที่ของเราเราเซ็นเสร็จแล้วเนี่ยโอ้ได้เงินแล้วเนี่ยยังไม่มีใครมาซื้อเลยนะฮะหรือคนที่เขาจะมาซื้อเขายังไม่ได้เซ็นอะไรเลยเนี่ยก็ไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นนังนั้นสัญญาต้องมีสองฝ่ายถูกไหมครับฝ่ายทั้งสองฝ่ายต้องต้องตกลงปรงใจกันนังนั้นในเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยพอบรรดาปุโรหิตเจ้านายคนเลวิประชนเนี่ยเขาฟังจนเขาอินแล้วเนี่ยโอ้โหพระเจ้าตั้งแปดอย่างที่ดียอดเยี่ยมเลยนะเขาเลยตัดสินใจว่าเขาจะประทับตราแล้วเขาจะเซ็นสัญญาร่วมกับ ประชาชนทั้งปวงแล้วว่าเราจะตอบสนองพระเจ้าร่วมกันพี่น้องมีช่วยชูแหวนขึ้นได้ไหมครับใครใส่แหวนบ้างแล้วก็ช่วยประทับตราลงไปหน่อยในสัญญาใจของท่านว่าเราจะตอบสนองพระเจ้าและเราจะประทับตราทําสัญญากับพระเจ้าร่วมกันมีสัญญาที่เราจะทําร่วมกันอยู่สอย่างนะครับผมหวังว่าเมื่อจบคดีปศนาแล้วพี่น้องจะร่วมใจกันเซ็นสัญญาในร่วมกับผมนะครับมีสัญญาอยู่4ี่อย่างที่เขาได้ทําร่วมกันในเหตุการณ์ในตอนนี้ ประการที่หนึ่งคือเขาสัญญาที่จะดำเนินชีวิตตามหลักการของพระเจ้าเขาสัญญาจะเดินดํดเนินชีวิตตามหลักการของพระเจ้าในข้อ29เนี่ยได้บอกว่าก่อนหน้านี้นะฮะหนึี่นี้ลิสต์รายชื่อเต็มเลยนะครับไม่ต้องไปอ่านเอาเองได้มีรายชื่อคนมากมายนะครับใครที่กําลังคิดจะตั้งชื่อลูกก็ดูจาก27ข้อนี้ก็มีให้เลือกเยอะ ข้มีชื่อเยอะเลยนะครับข้อ29เนี่ยเขาบอกว่าทั้งหมดทุกคนนะฮะได้สมทบกับพี่น้องของเขาขุนานางของเขาในการมาสาบานและปฏิญาณที่จะดำเนินตามธรรมบ,บัญญัติของพระเจ้าเขาตกลงปรงใจกันในสิ่งแรกว่าเขาจะสัญญากันว่าจะดำเนินชีวิตตามหลักการของพระเจ้าเขาปฏิญาณตัวกันแบบลูกเสือหรือจะแบบอะไรก็ตามว่าจะ กระทำตามดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าที่น้องในประวัติศาสตร์นะครับมีผู้ปกครองบ้านเมืองคนหนึ่งนะครับที่เอธิโอเปียนะฮะชื่อว่าอาบิโตเมเนลิกอนี่ชื่อนิเทศดีนะฮะสมัยนานมาแล้วครับร้อยกว่าปีที่แล้ว1844ที่เขาเกิดนะเขาเกิดเขาได้ชื่อเป็นผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แอฟริกานะฮะ คือผู้ที่สร้างประเทศเอธิโอเปียแบบยุคใหม่เขาเคยถูกจับด้วยขังคุกอยู่นานถึง10ปีนะฮะแต่เขาก็พอเขาถูกปล่อยมาเขาก็เริ่มที่จะรวบรวมดินแดนนะฮะเริ่มไปต่อสู้เพื่อจะรวมดินแดนเหมือนประเทศจีนสมัยโบราณในเอธิโอเปียนะจนเกิดเอธิโอเปียยุคใหม่แล้วเขาก็เริ่มเป็นจัก,กรพรรดิของอาณาจักรเอธิโอเปีย สมัยนั้นลุ่งเรืองมากขนาดกองทัพอิตาลีนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งมาลุกลานก็อ,อยู่ใกล้กันอิตาลียังแพ้เลยนะครับยังแพ้ต่อ Men k, อาบิโตเมนิเลกดิเอมเพรอร์คนนี้นะฮะยังแพ้เลยแสดงว่าเขามีความสามารถและมีความเก่งกาจมากนะฮะเขามีชื่อเสียงโด่งดังมากนะพัฒนาทั้งโรงเรียนทั้งกองทหารทั้งการแพทย์หลายอย่างมากแต่เขามีความประหลาดอยู่อย่างหนึ่งนะครับมีความประหลาดอยู่อย่างหนึ่งเขามีความเชื่ออย่างนี้ว่า เวลาเขาเจ็บป่วยนะครับเขาจะต้องกินฟักกัมพีสักหน้าสองหน้าแล้วเขาเชื่อว่าเขาจะหายป่วยแล้วเป็นเรื่องจริงๆเวลาเขาป่วยเขาก็จะฉีกฟักกัมพีสักหน้าสองหน้าแล้วกิน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 แล้วเขาก็เชื่อว่าหเขาจะหายป่วยก็ไม่รู้ว่าหายจริงด้วยฟักกัมพีที่ฉีกไปหรือว่าหายเพราะว่าหมอกันแน่นะครับจนมีถึงวันหนึ่งนะครับมีอยู่วันหนึ่งธันวาคมปี1913 ข่าวใหญ่ก็ปรากฏนะครับช่วงนั้นเขาป่วยหนักมากป่วยหนักมากเป็นโรคหัวใจอาการกําเริบแล้วเขาก็กินพระกัมภีหนึ่งสองพงกษัตร์ิยลงไป <c oughs> คือกินไปเยอะมากนะ <c oughs> พงกษัตร์ิทั้งสองเล่มเนี่ยกินไม่หมดเลยแล้วสุดท้ายเขาก็ <c oughs> เขาก็เสียชีวิต <c oughs> จากการที่กินพระธรรมหนึ่งสองพงกระัตรลงไปนะพ <c oughs> ี่น้องการที่เราเดําเนินชีวิตตามหลักการพระเจ้าเนี่ย ไม่ได้แปลว่าให้เราไปกินพะกัมพี <c oughs> ให้เราไปนั่งกินพะกัมพีฉีกมากินหวังว่ามันจะเป็นยาวิเศษเอาไปต้มเอาไปคั้นบีบน้ําสกัดน้ําโอ้โรคเราเป็นโรคโรคที่มาจากตะวันตกต้องฉีดพักัมพีภาษาอังกฤษเพราะมันจะได้เป็นฉบับอินเตอร์หน่อยล้วจะกินให้หายนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับการที่เรามีพะกัมพีมากหรือว่าเราอ่านพะกัมพี หลายหลายเวอร์ชันแต่ไม่เกิดจากการตั้งจะดำเนินชีวิตตามพระวจะนะพระเจ้าเนไหมครับนั้นขอให้เราได้ร่วมใจกันในการที่เราจะดำเนินชีวิตตามพระคัมภีร์ทุกข้อทุกตอนบอกคนอีกข้างเาทุกข้อทุกตอนไม่ใช่บางข้อแล้วก็ไม่ใช่บางตอนนะครับทุกข้อทุกตอนอย่างแท้จริงและบอกคนอีกข้างหนึ่งว่าไม่ตามใจตัวเองเพราะอะไรครับ พราะจะถึงวันหนึ่งเมื่อท่านจะต้องเผชิญหน้ากับหลักการพระวจนะพระเจ้าที่มันขัดใจท่านมันจะขัดใจบางอย่างในหัวใจท่านว่าโอ้หลักการพระเจ้าเรื่องนี้มาแล้วจงให้อภัยพี่น้องเจ็ดสิบคูณเจ็ดโอ้โหเยอะมากเลยแต่เราเกียดเกียดไอคนนี้ท่านจะทำยังไงอ่ะท่านมีทางเลือกอยู่สองทางเองอ่ะคือดำเนินชีวิตตามพระวจนะพระเจ้าตัดสินใจ กินข้อนี้ลงไปซะหรือทำตามใจตัวเองไม่อ่ะข้อนี้เราแกล้งอ่านผ่านไปจงให้อภัยเขาแค่ครั้งเดียวพออะไรเงี้ยเราแกล้งๆก้ทำตามหือลีๆแล้วก็อ่านผ่านไปมันจะมีอยู่สองข้อทางให้เลือกเมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับพระคัมภีร์หลักการพระเจ้าที่ขัดใจเราดังนั้นวันนี้นะครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามขอให้เราได้ตั้งใจว่าเราจะดำเนินชีตตามหลักการพระเจ้าทุกข้อทุกตอน และไม่ทําตามใจตัวเองเอเมนไหมครับสัญญาประการที่สองนะครับสัญญาที่จะรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับบาปนี่คือคําสัญญาที่สองที่ประชาชนอิสราเอลทั้งหมดเขาได้ร่วมใจกันประทับตราเอาไว้เมื่อเขารู้จักพระเจ้าที่เขาเชื่อแล้วว่าดีแสนดียิ่งใหญ่แสนยิ่งใหญ่และยอดเยี่ยมแสนจะยอดเยี่ยมเขาจึงพร้อมใจกันบอกพระเจ้าว่าข้าพระเจ้าทั้งหลาย จะรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับบาปในข้อที่30บอกว่าและที่เราทั้งหลายจะไม่ยกบุตรหญิงของเราให้แก่ชน,ช,นชาติทั้งหลายของแผ่นดินนั้นและไม่รับบุตรหญิงของเขาทั้งหลายมาให้บุตรชายของเราในบริบทพระคัมภีร์ในยุคสมัยของอิสราเอลนะครับอิสราเอลเป็นชนชาติหนึ่งในท่ามกลางดินแดน คณะอันที่มีหลายชนชาติมากมายซึ่งเป็นชนต่างชาติที่ไม่ได้มีพระเจ้าเขาถูกล้อมด้วยชนชาติที่ไม่ได้มีพระเจ้าซึ่งชนชาติเหล่านี้นะครับมีทั้งการไหว้ลูกเคารพการถวายเด็กเป็นเครื่องบูชาการเผาเด็กการลุ่มงอเวณีต่อหน้าลูกปั้นเพื่อเป็นเพื่อเป็นการนมัสการพระมีโสเพณีประจําวิหารมีการฆ่ากันมีอะไรมากมายลายล้อมอยู่ลุมล้อมชนชาติของพระเจ้าไว้ พระเจ้าจะบอกว่าอย่าเลยที่จะไปยกบุตรหญิงบุตรชายแต่งงานกับชนต่างชาติเพราะอะไรเพราะว่าการแต่งงานของยุคสมัยก่อนคือการผูกพันกันในวิถีชีวิตทั้งหมดผูกพันกันในคำสัญญาผูกพันกันในการที่จะดำเนินไปตามความเชื่อเดียวกันเราเห็นในพระคัมภีร์ตลอดทั้งในประวัติศาสตร์อิสราเอลว่าทันทีที่คนอิสราเอลนั้นยอมปณีประนอมในข้อนี้ยอมแต่งงานกับชนต่างชาติ ที่พระเจ้าทรงสั่งห้ามไว้เนี่ยเขาก็รับอิทธิพลของการดําเนินชีวิตตามวิถีของการไม่มีพระเจ้าเข้ามาโดยทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวสุดท้ายเขาก็จะค่อยๆผิดพลาดไปและอาจจะเดินไปจากทางของพระเจ้าเมื่อเวลาผ่านไปที่น้องทชักยิงการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าเนี่ยเราจึงต้องตระหนักว่าเราเป็นคนของพระเจ้าอย่าให้สิ่งที่ผิดบาปมายุ่งเกี่ยวกับชีวิของเรา การแต่งงานกับชนต่างชาติในพระคัมภีร์นั้นสะท้อนถึงการเอาชีวิตไปดำเนินอยู่ในเส้นทางที่ไม่มีพระเจ้าและยุคปัจจุบันที่เราอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยมันแตกต่างกันไหมกับยุคของอิสาราเอลสมัยก่อนไม่แตกต่างกันเลยเราคือผู้เชื่อที่ถูกลายล้อมโดยสังคมที่ไม่ได้มีพระเจ้านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมีค่านิยมอยู่หลายอย่างที่ ไม่ถูกต้องในหลักการของพระเจ้ามีค่านิยมที่ไม่ถูกต้องค่านิยมที่ไม่ดีและความผิดบาปทางเพศความผิดบาปในการฆาตกรรมการการฆ่าการอะไรมากมายอยู่ในสังคมเราก็ถูกลายล้อมโดยสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยอยู่ในชีวิตของเราในสังคมของเราในโรงเรียนของท่านในที่ทำงานในที่บ้านในครอบครัวคำถามคือเราจะเลือกดาเนินชีวิตยังไง เพื่อให้ถูกต้องต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าแน่นอนเราคงจะไม่ไปทําร้ายหรือไปทำไปทำลายใครแต่เราสามารถเลือกดําเนินชีวิตที่ถูกต้องในทางของพระเจ้าได้เห็นไหมครับอยู่ที่เราจะเลือกไหมอยู่ที่เราจะเลือกดําเนินชีวิตตามวิถีของโลกหรือเราจะเลือกดําเนินชีวิตตามวิถีของคนของพระเจ้านี่น้องถ้าเรา เลือกดำเนินชีวิตตามวิถีของพระเจ้าสุดท้ายปลายทางพระองค์ทรงพระเจ้าที่เรารู้จักก็ทรงสัญญาแล้วว่าเราจะมีจะมีชัยชนะและมีความสําเร็จดูในอิสราเอลในประวัติศาสตร์ก็ได้ทุกครั้งเมื่อเขาเลือกดำเนินชีวิตตามวิถีของพระเจ้าเขามีแต่ชัยชนะในชีวิตเขามีแต่ความสําเร็จในชีวิตเขามีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้าทุกอย่างในชีวิตแต่ทันทีที่เขาเลือก ดำเนินชีวิตในวิถีของคนต่างชาติในเวลานั้นซึ่งก็คือตัวแทนของวิถีในทางโลกในปัจจุบันนี้เนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนไปทันทีชีวิตเขาเปลี่ยนไปทันทีและพ,อพอระพรของพระเจ้าก็ขาดหายไปจากชีวิตของเขาที่น้องพระเจ้าอยากจะให้เรามีสติปัญญาในการแยกแยะได้เห็นไหมครับเราอยู่ในสังคมที่อะไรหลายอย่างมันปนเปกันดูเทาๆไปหมดเลย เล้อยู่ในยุคที่อะไรก็ดูเทาๆหาเส้นวัดไม่เจอว่าอันนี้มันถูกหรือมันผิดหลายอย่างมันเทาๆมากขอพระเจ้าทรงช่วยให้เรามีสติปัญญาในการแยกแยะได้และขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงพูดกับเราดีไหมครับดนใจเราให้เราสามารถที่จะมองเห็นและสอนให้เราเดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องในวิถีของพระเจ้าและเมื่อนั้นเราจะเราจะพบว่าพระพรของพระเจ้าและความสําเร็จก็จะอยู่ในชีวิตของเรา ในบั้นปลายในสุดท้ายปลายทางของชีวิตของเราด้วยนี่คือสิ่งที่สองที่พวกเขาได้สัญญากันและเราเช่นเดียวกันนะครับเราจะสัญญาเช่นนี้กับพระเจ้าว่าเราจะรักษาชีวิตที่บริสุทธิ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับความบาปในชีวิตของเรานะครับประการที่สามนะครับสัญญาที่จะพักสงบพักสงบและไว้วางใจในพระเจ้านี่คือประการที่สามที่เขาได้ทําสัญญาประทับตรากันนะฮะ พระกลางมีบอกว่าและถ้าชนชาติทั้งหลายของแผ่นดินนั้นนําเครื่องใช้หรือข้าวของใดๆมาขายในวันสะบาโตเราก็จะไม่ซื้อและบอกว่าเราจะไม่เก็บเก็บผลในปีที่เจ็ดข้อนี้พูดถึงสองคำที่น่าสนใจมากคือวันสะบาโตกับปีที่เจ็ดวันสะบาโตคืออะไรนะฮะวันสะบาโตคือวันแห่งการพักสงบวันแห่งการหยุดพักนะครับในฮีบรูบทที่ สี 4, ่ข้อเก้าถึงสิบเนี่ยได้กล่าวถึงในเรื่องนี้ว่าในพระกัมภีร์เดิมวันสะบ,บาโตคือวันที่เป็นการหยุดพักวันที่เจ็ดของสัปดาห์ไม่มีการทํางานไม่มีการกระทํากิจการงานในดๆเพื่อจะหยุดพักในทางร่างกายแล้วก็จิตใจในยุคสมัยพระกัมภีร์ใหม่ความหมายของสะบ,บาโตก็ได้ทําให้เราหยุดพักมากขึ้นมากกว่าเพียงแต่ร่างกายจิตใจแต่พักในจิตวิญญ,ญาณด้วยพระกัมภี์บอกว่าฉะนั้น จึงยังมีการหยุดพักสบโตสำหรับประชากรของพระเจ้าเพราะว่าคนใดที่ได้เข้าสู่การหยุดพักของพระองค์แล้วก็ได้หยุดพักจากงานของตอนเองเหมือนอย่างที่พระเจ้าได้ทรงหยุดพักจากพระราชกิจของพระองค์ดังนั้นขอให้เราได้เรียนรู้ในในประการที่สามนี้ว่าให้เรารู้จักการหยุดพักพักสงบในพระเจ้าไว้พักสงบวางชีวิตของเราไว้ในความมั่นคงในพระเจ้าเนไหมครับ และมีการพูดถึงปีที่7ด้วยเลวีนิติบทที่25นะครับในข้อ4แล้วก็ข้อท20ข้อ22ได้กล่าวถึงคําสั่งของพระเจ้าในเรื่องของปีที่7ปีที่7หมายความว่ายังไงหมายความว่าข้อนี้บอกว่าในปีที่7นั้นเป็นให้เป็นปีสบโตจงให้แผ่นดินหยุดพักสงบนะครับห้ามหวานพืชในไร่ของเจ้าห้ามหรือลทิดขแขนงสวนตของเจ้าหยุดพักทั้งปีเลย คำสั่งนี้ดูก็น่าตื่นเต้นดีนะครับพี่น้องถ้าเป็นไปเกษตรกรนะทําเกษตรมาหกปีปีที่เจ็ดหยุดเลยอย่าเงี้ยโอ้โหท้าทายนะแต่ในข้อยี่สิบพระเจ้าทรงสัญญาว่าอย่างไงข้อยี่สิบบอกว่าถ้าเจ้าจะพูดว่าถ้าเราทั้งหลายไม่หวานหรือเกี่ยวพืชผลอะไรในปีที่เจ็ดเราจะเอาอะไรรับประทานพระมีบอกว่าเราจะบัญชาพระพรของเราให้มาเหนือเจ้าในปีที่หกเพื่อให้เจ้ามีพืชผล พอสาหรับสามปีคือหกเจ็ดแปดเลยแล้วเมื่อเจ้าหว่านในปีที่แปดเจ้าเราจะจะรับประทานของเก่าของเจ้าจะถึงปีที่เก้าเลยก็คือพระเจ้าจะสัญญาพระองค์จะอวยพรพืชผลในปีที่หกให้มากขนาดที่ปีที่หกก็พอปีที่เจ็ดไม่ได้ทอะไรเลยก็พอปีที่แปดเพิ่งเริ่มทําอะไรอีกก็พออีกจนเหลือไปถึงปีที่เก้าเลยที่น้องในสองอย่างนี้เนี่ยจึงเป็นบทเรียนที่สอนให้เรารู้จักการพักสงบในพระเจ้าและการ ไว้วางใจในพระเจ้าเห็นไหมครับจะนนี่คือคําสัญญาที่เขาได้ทําร่วมกันคือเขาจะพักสงบนี่น้องเราจึงมาโบสถ์เพื่อจะพักสงบในพระเจ้าเราจึงจัดเวลาอย่างน้อยสักหนึ่งวันในหนึ่งสัปดาห์ที่จะได้มาพักสงบในจิตใจละจากการงานละจากความวุ่นวายการเรียนการงานเพื่อจะมานมัสการเพื่อจะมาฟังคําเทศนาและในแต่ละวันเช่นเดียวกันที่ท่่นจะพักสงบ แล้วรู้จักรู้จักการวางใจในพระเจ้าเห็นไหมครับวางใจในการงานของท่านวางใจพระเจ้าในการเรียนของท่านอย่างที่เราฟังเรื่องราวของหลายคนใช่ไหมว่าเขาไว้วางใจในพระเจ้าและพระองค์ก็ทรงทําตามสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาด้วยนะครับในประวัติศาสตร์ของจีนนะครับมีคณะมิชชันนารีคณะหนึ่งนะครับที่ได้ไปทำภารกิจในประเทศจีนนำโดยฮัสสันเทเลอร์ ชื่อนี้พี่น้องหลายคนคุ้นเคยนะครับเขาต้องเผชิญกับความยากลาบากอย่างมากในทุกด้านทั้งการเดินทางการปรับตัวความอดอยากการข่มเหงการต่อต้านแต่คณะมิชชั่นคณะนี้เนี่ยเขาได้เรียนรู้จากการเลี้ยงดูของพระเจ้าและความไว้วางใจในพระเจ้าจน,นี้สุดแล้วเนี่ยันรกิจมิชชั่นนี้ก็ได้พัฒนาขึ้นมาจนกลายเป็นคณะมิชชั่นใหญ่ที่มีชื่อว่า The Overseas มิ s ชันนารีเฟ l o w s ชิพหรือว่าเป็นชื่อว่า OMF ที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้แล้วเขาก็มีสโลแกนของคณะที่สะสมมาจากการเดินกับพระเจ้าอย่างต่อเนื่องเขาบอกว่า God's work done in God's way will never lack of God's supply หรือบอกว่างานพระเจ้าที่ทำด้วยวิธีการของพระเจ้า จะไม่มีวันขาดการเกื้อหนุนจากพระเจ้าเอเมนไหมครับฉะนั้นชีวิตของท่านที่เดินในทางพระเจ้าท่านกระทำทุกอย่างด้วยวิธีการด้วยวิธีการของพระเจ้าด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าด้วยการน้อมรับหลักการของพระเจ้าด้วยการรู้จักการพักสงบในพระเจ้ารู้จักการไว้วางใจในพระเจ้าท่านจะมีประสบการณ์ของการไม่ขาดแคลนสิ่งดีอะไรเลย ในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับท่านจะประสบความสําเร็จโดยที่ท่านรู้เลยว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่เกื้อนหนุนชีวิตของข้าพเจ้าเอเมนรู้จักการพักสงบและรู้จักการไว้วางใจในพระเจ้านี่คือสิ่งที่สามสิ่งที่สี่นะครับพวกเขาสัญญาที่จะสนับสนุนพระราชกิจของพระเจ้าด้วยสนับสนุนพระราชกิจของพระเจ้า ในข้อที่32ถึงข้อที่39นะครับหลายข้อมากเนี่ยเขาได้เล่าถึงการที่เขามีส่วนร่วมในพระราชกิจของพระเจ้าเช่นเขาพูดถึงการที่เขายอมเสียเงินคนละหกรัมเพื่อจะให้กับการปฏิบัติในพระนิเวศพระเจ้าเขาพูดถึงการที่เขาจับฉลากกันว่าใครจะมาจาัดเก้าอี้เอาไม่ใช่นะฮะจับฉลากกันว่าใครจะนําฟืนมาถวายในพระนิเวศเขาก็ คุยกันว่าใครน่าจะเอาเป็นถึงคิวใครจะเอาฟืนมาเขาจับฉลากกันแล้วเขาก็ได้คุยกันถึงเรื่องของการที่เขาจะเอาผลแรกที่เกิดจากแผ่นดินเนี่ยผลผลผลิตแรกมาถวายในนิเวศพระเจ้าแล้วเขาก็พูดถึงการให้บุตรชายหัวปีของเขามารับใช้ในพระนิเวศพระเจ้าตามธรรมัญญัตเอาสัตว์หัวปีมาถวายเขาพูดถึงแป้งอย่างดีไม่ใช่แป้งที่เกือบจะหมดอายุก็เอามาถวายแต่เขาพูดถึงแป้งอย่างดี เครื่องถวายผล,ลไม้เหล้าอางุ่นใหม่ไม่ใช่โอ้โหเก่าเก็บไปขุดเจอจากห้องห้องเก็บของที่บ้านอุยเฮ้ยเหลือเพิ่งรู้ว่าเรามีนะเอาไปถวายดีกว่าแต่เขาเอาของใหม่ๆเอาของดีๆมาถวายพระเจ้าเลยแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องการที่เขาถวายทัศสางตามธรรมบัญญัติที่จะเพื่อจะเลี้ยงดูเลวีเลี้ยงดผูผู้รับใช้พระเจ้าในยุคสมัยนั้น ทั้งหมดทั้งปวงนี้เขาได้พูดถึงข้อที่39ในปรสุดท้ายที่เป็นข้อที่ดีมากสำหรับชีวิตของเราคือเขาบอกว่าเราจะไม่เพิกเฉยต่อพระนิเวศของพระเจ้าของเราพี่น้องเขาประทับตราเลยว่าเขาจะไม่เพิกเฉยต่อพระนิเวศพระเจ้าเขาจะไม่เพิกเฉยต่อการปฏิบัติรับใช้และการสนับสนุนกิจการงานของพระเจ้าที่น้องเรารับใช้พระเจ้าเพราะพระเจ้าดีเอไหมครับ พระเจ้าทรงดีกับเราเราจึงรับใช้พระเจ้าเราไม่ได้รับใช้พระเจ้าเพื่อให้พระองค์ดีกับเรามากขึ้นนะครับเพราะพระเจ้าทรงดีกับเราอยู่แล้วเราไม่ได้รับใช้เพื่อจะเป็นเป็นเครื่องต่อรองพระเจ้าเราอุตส่ารับใช้พระเจ้านะเราอุตส่าอุตส่าถวายนะต้องเยอะนะพระองค์ไม่เห็นอวยพรเราบ้างเลยเราไม่ได้รับใช้พระเจ้าเพื่อเพื่อเพื่อให้พระองค์จะต้องดีต่อเราแต่เพราะพระเจ้าทรงดีต่อเรา เราจึงอดไม่ได้ที่เราจะทําดีต่อคนอื่นด้วยพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราเราจึงเลี้ยงข้าวคนข้างๆด้วยพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราเราจึงหยิบยื่นการช่วยเหลือการดูแลไปยังคนที่เขาขัดสนด้วยพระเจ้าทรงสอนเราเราจึงสอนคนอื่นให้รู้หลักการพระเจ้าด้วยพระเจ้าทรงทําหลายอย่างกับเราและดีต่อเราและช่วยกู้ชีวิตเราเราจึงปฏิบัติรับใช้พระเจ้าตามความสามารถ ตามของประธานที่พระเจ้าทรงให้กับเราเอเนไหมครับที่น้องการรับใช้พระเจ้าและการรับใช้ผู้อื่นในกิจักรเนี่ยมันไม่มีข้อจํากัดใดๆทั้งสิ้นมันไม่มีข้อจํากัดใดๆทั้งสิ้นเลยพี่น้องเชื่ออย่างนี้ไหมครับท่านอาจจะมีข้อจํากัดหลายอย่างในชีวิตจํากัดในเวลาจํากัดในในความสามารถจํากัดในศักยภาพทุกคนต่างมีข้อจํากัดไม่เหมือนกันผมก็มีข้อจํากัดบางอย่าง เราทุกคนต่างมีข้อจํากัดแต่ข้อจํากัดเหล่านี้เนี่ยจะไม่สามารถเป็นอุปสรรคที่เราจะไม่สามารถรับใช้พระเจ้าได้หรือรับใช้ผู้อื่นในคิดจัรได้ในน้องเชื่ออย่างนี้ไหมครับขอให้เราได้ร่วมใจกันในการที่เราจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้ามีส่วนสนับสนุนงานของพระเจ้าในฝ่ายต่างๆที่มีอยู่ในคิดจัรของเราในการอภิบาลดูแลคนในการไปเยี่ยมเยียนในการไปวางมืออธิษฐานเผื่อคนเจ็บคนป่วย ในการเอาข้าวของที่เรามีอยู่มากมายที่บ้านของเรารองเท้าร้อยคู่ของเราเสื้อโค้ทหนังอีกล้านตัวของเราเนี่ยเรามาดูสิว่าเอ๊ะมีใครที่เขาไม่มีไหมแล้วเราอยากจะยกให้เขาเพื่อจะช่วยเขาและเกื้อนหนุนดูแลเขาได้เรามีอะไรบ้างที่พระเจ้าทรงให้กับเราสิ่งนั้นแหละคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เรานํามันมาใช้เพื่อจะรับใช้พระเจ้าเพื่อจะรับใช้ผู้อื่นต่อไปได้เรามีความสามารถบางอย่างทําไมเราไม่สอนผู้อื่นต่อไปละ่ะ เราจัดดอกไม้เก่งทำไมเราไม่สอนคนอื่นบ้างเพื่อคือเขาจะมีอาชีพไปทําได้เราทํากับข้าวเก่งเราเล่นดนตรีเก่งทําไมเราไม่เอาสิ่งนั้นมาเพื่อจะรับใช้พระเจ้าและรับใช้ผู้อื่นได้บ้างนี่น้องขอพระเจ้าทรงช่วยให้เรามองออกไปจากความจํากัดหรือมองออกไปจากมองออกไปไกลกว่ารั้วบ้านเราเองไหมครับไปยังคนรอบข้างที่เขากําลังรอให้เรามีส่วนรับใช้เขาและ,และมีส่วนช่วยเหลือเขาได้ มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับผมจะสุดท้ายด้วยด้วยด้วย,วยเรื่องราวของคนคนที่ซึ่งหนุนใจมากชื่อว่าวิลเลียมบูธนะฮะวิลเลียมบูธเขาเป็นผู้รับใช้ที่มีความมุ่งมั่นมากในการประกาศข่าวประเสริฐในอังกฤษในสมัยร้อยประมาณร้อกว่าปีที่แล้วเขามีความมุ่งมั่นมากในตั้งแต่ปี1 9 5 8 5 2เขาเริ่มต้นในการประกาศ แต่เขามีวิธีการประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยที่อาจจะแตกต่างไปจากคนในยุคสมัยเดียวกับเขาในยุคสมัยนั้นเนี่ยที่ได้จักเน้นประเพณีทุกคนต้องทําตามประเพณีปฏิบัติมีขั้นตอนมีอะไรหลายอย่างเงื่อนไขมากมายในการเข้ามาในโบสถ์ได้ไม่ใช่ง่ายๆโบสถ์กลายเป็นที่ปิดกลายเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นที่เฉพาะ e x c l u s i v e ซ o u เลที่เฉพาะสําหรับ คนที่มีสิทธิ์เท่านั้นที่จะเข้ามาได้แต่วิลเลยมบูธเขามองว่านี่ไม่ใช่คิดจจักในน้ำพระทัยพระเจ้านี่เขาจึงเริ่มต้นในการทำพันธกิจที่ออกไปสู่คนมากมายเขาเริ่มต้นไปช่วยเหลือคนไปประกาศกับคนมากมายในสังคมเริ่มต้นในการที่จะไปไปนำคนที่ยากไร้มารู้จักกับพระเจ้าจนสุดท้ายเนี่ยมีคนที่สังคมมองข้าม และสังคมไม่ให้ความสําคัญกลับใจบังเกิดใหม่มากมายในช่วงแรกเนี่ยคนกลับใจใหม่จากเขาเนี่ยที่เขาเริ่มต้นทำบนินเนี่ยคือคนบรรดาหญิงโสเพณีคนติดสุราหัวขโมยก็คือบรรดากลุ่มคนที่สังคมอาจจะมองข้ามหรือว่าละเลยเนี่ยได้กลับมาหาพระเจ้าแล้วเขาก็เริ่มต้นตั้งองค์กรขึ้นมาเรียกว่า Salvation Army กองทัพแห่งความรอด Salvation Army โดยมีสโลแกนว่า Doing the most good ทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคนที่ยากไร้แล้วก็ไม่มีโอกาสในสังคมมากนะัเขาก็ทำบรรกิจหลายอย่างมากมายในกลุ่ม Salvation Army ทั้งการแจกอาหารทั้งการประกาศข่าวประเสริฐทั้งการช่วยเหลืออะไรหลายอย่างให้ที่พักพิงกับคนยากไร้ด้วยแต่ว่าในเวลาต่อมาเนี่ยเขาเจ็บป่วย จนถึงขั้นที่เขาต้องสูญเสียการมองเห็นเขาเจ็บป่วยมากจนเขาต้องต้องอไม่สามารถมองเห็นไปได้นะลูกชายเขาต้องเป็นคนที่มาบอกข่าวร้ายว่าเขาจะต้องตาบอดไปตลอดชีวิตแล้วเขาก็บอกลูกชายว่าโอ้เหอเขาแดงว่าเขาก็จะ,จะไม่มีโอกาสมองเห็นหน้าลูกแล้วใช่ไหมลูกก็สะเทือนใจโอ้โ oh, ห oh, พ่อพูดอย่างนี้ก็น่าเสียใจ แต่เขากลับบอกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็แค่เดี๋ยวเ,เดียวเองเดี๋ยวเราก็เจอกันในสวรรค์เราก็เห็นหน้ากันอีกอยู่ดีอ่ะไม่เป็นไรไม่เห็นหน้ากันสักพักนะึงไม่เป็นไรแล้วเขาก็พูดในในช่วงที่เขาจะต้องรับสภาพการตาบอดบอกว่าข้าพเจ้าได้รับใช้พระเจ้าและคนของพระองค์แบบมีลูกตามานานแล้วตอนนี้ ข้าพเจ้าก็จะรับใช้พระเจ้าและคนของพระองค์แบบไม่มีลูกตาพี่น้องการนี้เขามีลูกตาหรือไม่มีลูกกตาเนี่ยตาบอดหรือตาสายเนี่ยกลับไม่เป็นอุปสรรคอะไรเลยที่เขาจะยังคงรับใช้พระเจ้าและทําดีเพื่อผู้อื่นต่อไปอีกเป็นจนํานวนมากและสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตลงในเวลาอีกไม่นานพี่น้องคําพูดของเขาประโยคหนึ่งที่เขาพูดทิ้งท้ายเอาไว้เนี่ย เป็นแรงบันดาลใจให,ให้กับคนอีกมากมายในสังคมรวมถึงเราวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันบอกว่าเขาบอกว่าหลายคนเนี่ยหลายคนทะเยอทะยานที่จะสร้างงานศิลปะหลายคนทะเยอทะยานที่จะได้ชื่อเสียงหลายคนทะเยอทะยานจะครอบครองทองคําแต่ความทะเยอทะยานของข้าพเจ้าคือจิตวิญญ,ญาณของผู้คนเขาพูดเป็นกรอนบอกว่า some men's ambition is art some men's ambition is fame some men's ambition is gold my ambition is the souls of men <_ d> um> เขามีความปรารถนาอย่างเดียวว่าเขาจะสามารถช่วยให้คนได้รับความรอดผ่านการช่วยเหลือผ่านการทำสิ่งที่ดีผ่านการประกาศข่าวประเสริฐที่จับต้องได้จำนวนมากขนาดไหนโดยไม่คิดถึงความจำกัดของเขาว่าเขาจะมองเห็นหรือเขาจะมองไม่เห็น พี <Workers> ่น้องในเช้าวันนี้ให้เราได้มาร่วมใจกันตอบสนองพระเจ้าที่เรารู้จักเอเมนไหมครับตอบสนองพระเจ้าดําเนินชีวิตตามหลักการของพระเจ้าตอบสนองพระเจ้าที่เราจะรักษาชีวิตให้ถูกต้องในสายพระเนตรพระเจ้าตอบสนองพระเจ้าที่เราจะรู้จักการพักสงบและไว้วางใจพระเจ้าและตอบสนองพระเจ้าที่เราจะปฏิบัติรับใช้และสนับสนุนกิจการงานของพระองค์ ให้เราอธิษฐานด้วยกันครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้น พี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริตจัรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ